ไอเดียมันมาจากตอนที่ลูกนั่งกินคุกกี้เราก็เลยคิดว่าแล้วเราจะเอากล้วยเนี่ยไปอะแดปต์มันขึ้นมาให้มันมีมูลค่าขึ้นเพราะว่ากล้วยตอนนั้นมันก็ไม่ได้แพงมันจะเป็นแป้งที่ทำคุกกี้มามิกรวมกันตามสูตรของเราอยู่ได้นานกรอบนานกว่าปกติโอ้ยวันแรกที่ขายอ่ะพี่ลงทุนไป400เองนะได้กำไรก็ดีใจแล้วอ่ะน่าจะเป็นเจ้าแรกเพราะว่าแม่ดูแล้วมันไม่มีใครกล้าใส่เพราะอัลมอนด์มันแพงโล400อ่ะน้ำมันต้องใหม่ไฟต้องถึงวัตถุดิบต้องดีตั้งแต่การเลือกกล้วยเลย20ก็ซื้อได้แล้วมีลูกค้ามาบอกว่าเห็นมีอีกที่นึงนะก็ถามมันเหมือนไหมรสชาติมันไม่เหมือนนะคะหนูก็เลยต้องกลับมาที่นี่ถ้าเกิดเราไปก๊อปเขาเราก็อยู่ได้ไม่นานอ่ะบอกได้ไหมคะบอกเอาเฉลี่ยนะหมดทุกวันก็หมดภายใน2ชั่วโมงครึ่งเฮ้ยถ้ามีคนถามหาก็แสดงว่ามีคนอยากจะทานก่อนหน้านี้เป็นพนักงานออฟฟิศค้าขายเกี่ยวกับของใช้ในบ้านแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดเราก็ขาดรายได้มันไปต่อไม่ได้มันไม่พอที่จะหล่อเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เลยคิดว่าจะทำอะไรดีที่มันขายได้ก็เลยทดลองทำกล้วยทอดเพราะว่ามันเป็นขนมที่ทุกคนสามารถจับต้องได้เราก็เลยคิดว่าจะเอากล้วยเนี่ยไปอะแดปต์มันขึ้นมาแรกๆเนี่ยดูตาม YouTube อะไรเงี้ยมาทำเลยอ่ะมันไม่ได้มันไม่เข้ากันกับพวกเม็ดมะม่วงเม็ดอัลมอนด์เลยก็เลยมาดูว่าต้องใส่แป้งอะไรทีนี้นึกย้อนไปว่าตอนที่ลูกกินคุกกี้อ่ะมันเป็นแป้งคุกกี้ก็เลยไปเอาแป้งที่ทำคุกกี้มาผสมกับแป้งที่ทำกล้วยทอดก็ขยับไปเรื่อยๆปรับสูตรไปเรื่อยๆพยายามจดทุกวันทุกวันที่ทำแล้วก็ลองทอดดู3เดือนกว่าจนมันลงตัวโอ้ยวันแรกที่ขายอ่ะนิดเดียวจริงๆเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะขายได้ไหมอ่ะทุนก็น้อยอ่ะเราได้กำไรก็ดีใจแล้วอ่ะวันนึงที่เราหยุดไปเพราะว่าต้องผ่าตัดเป็นเนื้องอกแล้วก็คิดว่าตอนนั้นไม่รอดแน่คงจะแบบเนื้อร้ายแต่โชคดีที่แบบหมอก็บอกว่าไม่ใช่เนื้อร้ายคือนับวันแบบว่าฉันผ่าตัดเสร็จนะพอหายดีแล้วฉันจะต้องกลับไปขายของฉันจะต้องปรับปรุงให้ดีที่สุดขายไม่ได้ฉันก็ต้องขายอยู่ให้ลูกค้าเนี่ยรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วมีคนถามหาก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ามีคนถามหาก็แสดงว่ามีคนอยากจะทานก็เลยมั่นใจว่าเอ้านั้นเราก็น่าจะลองขายดูนะหลังจากออกจากโรงพยาบาลผ่าตัดเสร็จได้เดือนนึงเบ๊กก็ขายเลยที่กลับมาขายดีเลยเพราะว่าเรามีฐานลูกค้าอยู่แล้วก็โอเคมันก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นกล้วยไม่งอมเกินไปแล้วก็ไม่สุกเกินไปกล้วยงอมมันจะทำให้อมน้ำมันกล้วยดิบไปก็จะทำให้ฝาดูที่เปลือกอะค่ะมันจะเป็นสีกระดังงาแบบนี้จริงๆกล้วยหอมก็ทอดได้นะคะแต่ว่าใช้เวลานิดนึงแต่ถ้ากล้วยที่ดีสุดกล้วยน้ำว้าใจสำคัญเลยคือเทคนิคการทอดไฟเนี่ยสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าคุณไฟไม่ร้อนแป้งมันก็จะอมน้ำมันถ้าไฟร้อนจัดแป้งก็จะไหม้ทอดไม่สวยมันก็ไม่น่าทานถูกไหมคะวัตถุดิบที่คุณใส่ลงไปเช่นงาถั่วแล้วก็อัลมอนด์เนี่ยถ้าไฟแรงมันก็จะไม่สุกหนึ่งคุณต้องสะอาดสองน้ำมันต้องใหม่ทุกวันเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันมีผลต่อกลิ่นของอาหารถ้าคุณใช้น้ำมันเก่ามันจะเหม็นหืดและสีมันก็จะไม่สวยแบบนี้ด้วยตอนแรกเน้นกล้วยทอดแล้วพอมันโอเคก็ขยับมาเป็นเผือกมันส้มมันม่วงฟักทองกล้วยตากใน8ชิ้น30เนี่ยสามารถรวมได้หมดเลยคุณจะกล้วยกี่ชิ้นเอาเผือกกี่ชิ้นเอามันกี่ชิ้นหรือเอาแต่กล้วยอย่างเดียวก็ได้ให้รวมได้หมดเลย15อัพแต่ไม่เกิน20บอกได้ไหมคะบอกเอาเฉลี่ยนะหมดทุกวันก็หมดภายใน2ชั่วโมงครึ่งจะเข้าปีที่5เนี่ยก็ยังต้องเรียนรู้มันไม่มีอะไรที่สุดหรอกมันต้องพัฒนาไปอีกเรื่อยๆคือคนที่อยากเป็นแม่ค้าหนึ่งคุณต้องมีความอดทนเนื้อสิ่งอันใดคุณต้องมีความซื่อสัตย์วันนึงต้องเป็นของเราถ้าเกิดมีโอกาสเราก็จะทำแฟรนไชส์จากเชียงใหม่ก็บินมาลองก่อนก็รอเราเปิดตัวแล้วให้โทรแจ้งหรือว่าออกจากรายการชี้ช่องรวยไปมีคนถามเยอะก็ถามใครอยากทานกล้วยทอดผู้พันที่ไม่เหมือนคนอื่นเมืองทองธานีถนนบอลสตรีทนะคะซอย C12อยู่หน้าอเมซอนเปิด10 โมงถึงบ่าย 3 ทุกวันค่ะ